สารสูงสุดของไทยเดตัดสินให้สมาชิกสภาผักฝ่ายค้านท่านพิธาลิมเจิญรัตัดถึกโจะบ่ให้เข้าห่วมสภาในขณะที่ศารหับฟังคดีที่กล่าวหาว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งคำตัดสินของศารรัฐธรรมนูญในวันพุธมื้อนี้มีขึ้นในมือเดียวกันกับวันทีสภามีกำหนดการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการสมัครเลือกตั้งของท่านเป็นนายกรมมัฐมนตรีและหนึ่งอาทิตย์ภายหลังทีขณะกรรมธิการเลือกตั้ง ของประเทศกาว,ว่ามีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้นํพผักก้าวไกลเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทสื่อมนลชนซึ่งเป็นการละเมิดที่อาจจะห้ามบ่ให้ท่านลงสมัครแข่งขันเอาตําแหน่งนี้ท่านพิธาได้โต้งแย้งว่าการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทไอทีวีที่ยุดกิจการไปแล้วในปัจจุบันบ่แม่นการละเมิดกฎระเบียบการเลือกตั้งแต่อย่างใดท่านพิธายังสามารถลงแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรีใดทั้งแม้นว่าจะมีการตัดสิน คงสันให้ท่านโจะบ่ให้เข้าห่วมการประชุมในสภาก็าตามท่านพิธ,ธาอาจยังจะถึกหา้ามบอให้ลิ่นการเมืองอีกและประเสริญกับการจําคุกหลายปีถ้าหากว่าทานได้ถึกดําเนินคดีและตัดสินให้ถึกลงโทษในข้อกล่าวหาดังกล่าวัยสาร VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน